ไก่ฟ้าหลังเทาไก่ฟ้าหลังเทาตัวผู้มีหนังหน้ากากสีแดงมีขนเป็นพุ่มหงอนยาวสีดำบนหัวชี้ไปด้านหลังลำตัวด้านบนมีขนสีดำสลับขาวซึ่งทำให้เห็นเป็นสีเทาเข้มบริเวณหลังตอนท้ายและสะโพกอาจมีลายแต้มสีขาวลำตัวด้านล่างมีสีดำหางคู่กลางมีสีขาวที่ขนปีกมีขนสีขาวแซมอยู่ชัดเจนตัวเมียใบหน้าสีแดงขนจุกงอนสีน้ำตาลชี้ไปด้านหลังลำตัวด้านบนสีน้ำตาลบริเวณรอบคอตลอดจนลำตัวด้านล่างมีลายบ้างรูปตัววิงสีขาวพฤติกรรมชอบอยู่เป็นคู่หรือเป็นฝูงเล็กๆเวลาตกใจมักใช้วิธีบินหนีไก่ฟ้าชนิดนี้มีนิสัยป้องกันอาณาเขตเช่นเดียวกันกับไก่ฟ้าชนิดอื่นออกหากินเวลากลางวันและนอนตามขอนไม้สูงในเวลากลางคืนกินแมลงตัวหนอนไส้เดือนและสัตว์ขนาดเล็กเป็นอาหารนอกจากนี้ยังกินพวกผลไม้สุกที่หล่นจากต้นด้วยโดยเฉพาะลูกไส้ไก่ฟ้าหลังเทาอาศัยอยู่ได้ในป่าหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นป่าดงดิบแล้งป่าเบญจพรรณหรือป่าเต็งรังบางครั้งอาจเข้าไปหากินตามแหล่งทุ่งหญ้าเมื่อถึงฤดูแล้งจะมีขนชุดใหม่ขึ้นมาแทนชุดเก่าที่ปลัดทิ้งและจะผสมพันธุ์ช่วงเดือนมีนาถึงพฤษภาคมโดยมันจะทำรังวางไข่ตามพื้นป่าวางไข่ครั้งละ 5-6 ฟองใช้เวลาฟักประมาณ 23-25 วันไก่ฟ้าหลังเทาเป็นนกประจำถิ่นที่พบไม่บ่อยมีจำนวนน้อยและถูกจัดให้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองไก่ฟ้าพญาลอไก่ฟ้าพญาลอเป็นไก่ฟ้าที่มีความงดงามที่สุดชนิดหนึ่งของประเทศไทยเป็นไก่ขนาดกลางยาวประมาณ80เซนติเมตรตัวผู้มีหน้ากากสีแดงสดบนหัวมีเส้นขนแตกคู่ตรงปลายสีดำเหลือบน้ำเงินยาวโค้งไปด้านหลังปากสีเหลืองขุ่นรอบคางใต้หน้ากากลงมามีขนสีดำลำตัวด้านบนอกคอและปีกมีสีเทาลักษณะเด่นคือขนตอนท้ายของลำตัวใกล้ขนหางจะมีสีเหลืองแกมสีทองเห็นได้ชัดเจนขนาดกระพือปีกขนคุมขนหางมีสีดำเหลือบน้ำเงินขอบสีแดงอิดซ้อนกันหลายชั้นหางมีสีดำเหลือบเขียวยาวและโค้งลงขนคุมปีกมีลายสีดำขอบขาวท้องสีดำตัวเมียหน้าสีแดงบริเวณอกคอหลังมีสีน้ำตาลแกมแดงท้องมีลายเกล็ดน้ำตาลแดงขอบสีขาวปีกมีสีดำสลับด้วยลายสีขาวตามแนวขวางหางคู่บนสีดำสลับขาวส่วนคู่ล่างถัดลงมาสีน้ำตาลแกมแดงไก่ฟ้าพญาลอพบในประเทศไทยกัมพูชาลาวและเวียดนามมาอาศัยตามป่าทึบเช่นป่าดงดิบแล้งป่าดงดิบชื้นและป่าดงดิบเขาแต่บางครั้งพบอยู่ตามป่าปูนเช่นป่าเต็งรังป่าเบญจพรรณในธรรมชาติไก่ฟ้าพญาลอมีนิสัยป้องกันอาณาเขตตัวผู้ชอบอาศัยอยู่โดดเดี่ยวและจับคู่หากินกับตัวเมียในฤดูผสมพันธุ์ออกหากินตอนกลางวันและขึ้นนอนตามต้นไม้สูงในเวลากลางคืนเป็นไก่ฟ้าที่เลี้ยงง่ายที่สุดไม่ขี้อายมักพบเห็นได้ง่ายตามถนนที่ผ่านป่าไก่ฟ้าพญาลอในธรรมชาติเป็นสัตว์ที่จับคู่ประเภทผัวเดียวเมียเดียวฤดูผสมพันธุ์อยู่ระหว่างเดือนกุมภาถึงเดือนกรกฎาคมไข่แต่ละฟองมีขนาดและรูปร่างไม่เท่ากันไข่จะอ้วนป้อมคล้ายลูกข่างไม่เรียวยาวเหมือนไก่ฟ้าชนิดอื่นใช้เวลาฟักประมาณ 23-25 วันสามารถแยกเพศได้ตั้งแต่แรกเกิดโดยตัวผู้จะมีขอบหนังหน้ากากเด่นชัดกว่าตัวเมียแต่จะแยกเพศได้แน่นอนจากรูปร่างและสีขนเมื่อมีอายุประมาณ 4-5 สัปดาห์สามารถผสมพันธุ์และวางไข่ได้เมื่ออายุประมาณ2ปีปัจจุบันเป็นสัตว์คุ้มครองชนิดที่สามารถเพาะพันธุ์ได้ตามกฎกระทรวงกำหนดไก่ฟ้าหลังขาวไก่ฟ้าหลังขาวเป็นนกขนาดกลางถึงใหญ่ตัวผู้มีขนหงอนบนหัวสีน้ำเงินแก่ยาวคลุมท้ายทอยใบหน้ามีแผ่นหนังสีแดงขนตอนบนของลำตัวส่วนใหญ่และปีกสีขาวแวววาวเหมือนเงินมีลายเป็นเส้นบางๆสีดำเป็นรูปตัว V อยู่บนขนตัวเมียมีขนหงอนบนหัวสีน้ำเงินแก่แต่มีเพียงเล็กน้อยพอสังเกตเห็นเท่านั้นขนตามตัวส่วนใหญ่สีน้ำตาลคล้ำแข้งสีแดงไม่มีเดือยพบได้ในประเทศจีนพม่าไทยและอินโดจีนไก่ฟ้าหลังขาวชอบหากินเป็นคู่ๆจะออกหากินตอนเช้าและพบค่ำในเวลากลางคืนจะนอนตามกิ่งไม้หรือกิ่งไผ่เริ่มผสมพันธุ์ได้เมื่ออายุ3ปีและจะผสมพันธุ์ในช่วงระหว่างเดือนกุมภาถึงพฤษภาคมวางไข่ครั้งละ 4-6 ฟองระยะฟักไข่นาน 23-24 วันโดยตัวเมียจะฟักไข่เพียงตัวเดียวลูกนกแรกเกิดมีขนอุยปกคลุมทั่วตัวเมื่อขนแห้งก็เดินตามแม่ไปหาอาหารกินได้เลยอาหารของไก่ฟ้าหลังขาวได้แก่เมล็ดพืชดอกหญ้าใบไม้ผลไม้แมลงตัวหนอนหรือไข่มดปัจจุบันพบเห็นไก่ฟ้าหลังขาวได้ยากและเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง